น้องๆนะครับที่กําลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับของการเปิดรับสมัครสอบวิชาสามัญ9วิชาประจาปี2562นะครับเพื่อนําผลไปใช้คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไปนะครับทางสทศจึงขอให้ผู้สมัครตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนที่จะสมัครนะครับรียัชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าหรือว่าสูงกว่าม .6 นะครับขึ้นไป สามารถทดสอบวิชาสามัน9วิชาประจำปี2562ที่จะเปิดรับสมัครในวันนี้นะครับได้ทางเว็บไซต์ของทางสถาบันทดลองทางการศึกษาแห่งชาติหรือสอทสไปจนถึงวันที่25ธันวาคมโดยสามารถชำระเงินได้นะครับระหว่างวันที่11ถึง26ธันวาคมนี้แล้วก็ตรวจสอบสถานะการชำระเงินเลือกจังหวัดและเขตอำเภอ ในวันที่11ถึง17ธันวาคมหลังจากนั้นนะครับตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครระหว่างวันที่11ถึง28ธันวาคมส่วนประกาศเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบนะครับจะประกาศกันในวันที่18มกราคมปีหน้าซึ่งจะเปิดให้สอบในวันที่16และ17มีนาคมก่อนจะประกาศผลอีกครั้งนะครับในวันที่5เมษายนเรื่องนี้นะครับนางสาวสายทองโพสันเทียรักษาการแทนผู้อำนวยการสทศนะครับ ท่านเองฝากถึงน้องๆน,นะครับที่จะสมัครสอบขอให้ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความต้องการของคณะและสาขาวิชานะครับซึ่งเนื้อหาการสอบรูปแบบขอ้ขอสอบนะครับและตัวอย่างข้อสอบวิชาสามาัญถกวิชาอันนี้สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของสอทศนะครับก็ตอนนี้ต้องบอกว่าตามน้องๆไม่ทันแล้วทำไมมันสอบเยอะเลยเกินเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นสอบตรงนะเป็นการใช้คะแนนนะคะเพื่อนําไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยก็จะไม่จําเป็นต้องสอบทุกวิทุกทุกเก้าวิชาทั้งเก้าวิชาเพราะว่ามันจะมีเลือกสายวิทย์สายศิลป์เนี่ยคุณถ้าคุณเรียนสายศิลป์มาคุณก็คงจะไปสอบฟิสิกส์ชีวเคมีไม่ได้นะแมคะแต่ว่าถ้าน้องๆที่เรียนสายวิทย์มาก็จะไปเลือกสอบฟิสิกส์ชีวเคมีก็ดูว่าจะไปสอบ อยากไปเป็นอะไรอ,อยากจะไปเรียนต่อในคณะไหนก,ก็จะต้องเลือกนะคะเขาจะมีกำหนดว่าคุณจะต้องไปสอบในวิชาไหนใน9วิชาหลักนี้อ่ะก็ ตามไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าในสมัยของเราเนี่ยเอ็นทร้านอย่างเดียวเขาบอกว่าเอ็นทรานดูเก่าเนาะนี่เก่าหัวแย่เลยโนเตเอเ็ตอะไรเอเอเอก็ไม่รู้ทีแคสอะไรต่างๆเลยเยอะไปหมดก็ถือว่าน้องๆก็การแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับน้องๆก็ตอนนี้ต้องบอกว่าแหมกดดันด้วยแหละนะครับก็อยาให้ผ่อนคลายนะครับแล้วก็สู้ๆขอให้ทได้นะครับ